สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับนะครับน้องกอยพัฒนาราศีสไลนะครับกับวิธีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดีนะครับเนาะมื้อนี้นะครับเฮามาเบิ่งทงหน้าเฮานะครับเนาะหลังจากบ่ได้มานะครับบ่ได้มาแวะเบิ่งเป็นเดือนแล้วครับมาเบิ่งข้าวต้นข้าวเฮาเนาะอันนี้ข้าวเหนียวนะครับยืนต้นนะครับกําลังงามครับห่วงใหญ่ๆเนาะข้าวเหนียวนะครับนี่ครับข้าวเหนียวกําลังเหลื่อมแก่เนาะกําลังแก่แล้วใกล้สิได้เก็บเกี่ยวแล้วก็พอได้กินอยู่ครับปีนี้ครับฝนก็มาช่วงปลายฤดูเนาะนี่ก็เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วครับมีลมนะครับมีลมเย็นนะครับลมเย็นนะครับแต่ว่าแดดร้อนนะครับก็ไปอยู่ในห่มยังสิเย็นนะครับหันตากแดดก็ร้อนให้กันครับหนักหนาวแดดแบบบ่มีเมฆบ่มีฟ้าเนาะบ่มีฟ้ามันก็เลยร้อนแต่ว่าหนาวร้อนกลางแจ้งนะครับแต่ว่าหนาวในห่มเพราะว่าลมมันแห้งครับลมเย็นดีครับเอากลับมารีวิวให้เบิ่งนะครับสวนนะครับน้องก้อยพัฒนาเฮาน้ำก็หลายครับช่วงปลายต้นฤดูหนาวแล้วนะครับเนาะแต่ว่าน้ำก็เต็มคลองนะครับเบิ่งครับพายุมาเข้าช่วงโค้งสุดท้ายครับของฤดูกาลเนาะเฮ็ดให้น้ำหลายขึ้นนะครับก็ยังดีครับเฮาก็มีน้ำใส่นะครับในช่วงหน้าแล้งหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเข่านะครับให้แปลงนี่เนาะเฮาก็สิได้ปลูกข้าวโพดปลูกพริกนะครับปลูกพืชหมุนเวียนได้อีกนะครับเนาะเพราะว่าเฮามีแหล่งน้ํานะครับอุดมสมบูรณ์นะครับจากคลองสายไก่นะครับที่เฮาขุดไว้นะครับระยะทางก็เกือบ300เมตรนะครับอ้อมหน้าเลยครับแล้วก็มีระบบน้ําโซลาร์เซลล์นะครับบ่ขาดบ่แค้นนะครับสามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเนาะเฮาก็หน้าแล้งนี่เฮาก็สิปลูกพืชหมุนเวียนนะครับแต่ว่าเบิ่งสภาพต้นข้าวเฮาครับพี่น้องเขาร่มเป็นเลข8เลยครับล่มบ่ล่มไปทางเดียวนะครับล่มสลับซ้ายขวาครับเป็นยุ่งๆนะครับเป็นคนเกี่ยวเอาก็สิเกี่ยวยากเติบอยู่นะครับมีน้ําน้ําก็หลายนะครับน้ําเพียงหัวเข่าเนาะช่วงปลายหนาวนะครับปกติปีที่แล้วช่วงนี้จับปลาคอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้น้ําเต็มทุ่งนาอยู่ครับเข่าก็ล่มบัดนี้มวนนะครับคนเกี่ยวมือคือสมัยก่อนเนาะแต่ว่าสมัยนี้เฮาก็ใส่เอาสะดวกนะครับเนาะเพราะว่าเฮามีภารกิจหลายก็ต้องใส่บริการรถเกี่ยวเพิ่นอีกครับเบิ่งครับเข่าไปฮอดพุ่นครับสุดหน้าไปทั้งพุ่นครับเข่าก็ถือว่าได้ผลอยู่ครับแต่ว่าล่มนะครับพายุนะครับพายุตั้งแต่โพดุลมานะครับหลายลูกนะครับเข้ามานะครับมาแห้งแน่น้อยคอยแน่เนาะเฮ็ดให้เข่าในหน้าเฮาล่มเนาะกับพากันมาเบิ่งเนาะอีกประมาณเดือน2เดือนนะครับน้ำยังสิแห้งลงอีกนะครับเฮายังสิได้จับปลาขอนเนาะน่าสิมีปลาขอนอีกครับคิดฮอดสมัยแต่น้อยเนาะหน้าแรงมากกับพายกับคุกระตานะครับจับปลาขอนในไห้หน้านะครับต้องจับในไห้หน้าเจ้าของนะครับไปจับในไห้หน้าผู้อื่นเขาอีกว่าเอานะครับคันเขาบ่ได้เกี่ยวเข่าส่วนใหญ่ก็จับในหน้าเจ้าของก่อนครับกันหน้าใดเขาเกี่ยวเข่าแล้วนะครับเขาเห็นแล้วก็สามารถเกี่ยวได้นะครับกันเจ้าของเขาบ่ว่าเนาะกับผ้าเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามช่องของเฮามาชมนะครับเฮาสิมีงานเฮ็ดตลอดทั้งปีเนาะหลังจากเกี่ยวเข่าแล้วก็สิมีการปลูกพืชผักหมุนเวียนนะครับในแปลงนี้นะครับอาจจะเป็นข้าวโพดหรืออาจจะเป็นแตงโมก็ได้ครับแตงโมนี่เขาก็บอกว่าให้ปลูกหาปีเทื่อนึงนะครับเนาะให้พักดินไปนี่ก็เป็นต้นบักพร้าวหน่อหอมครับสูงท่วมหัวนะครับที่เฮาปลูกไว้เนาะคาดว่าปีหน้านะครับปีหน้าปีหื้อนี่แหละมี2ปีนี่แหละเฮาอาจสิได้กินลูกบักพร้าวหน่อหอมนะครับพันธุ์บ้านแพร่วนะครับมาปลูกอยู่อีสานบ้านเฮาอยู่ครับอยู่หนองกอยสิใกล้พันธุ์บ่เป็นพันธุ์หนองกอยบ่นะครับเฮาก็ติดตามชมกันครับนี่ก็เป็นกระชังปลาเนาะเฮาปล่อยปลาเน้นปลากินพืชไว้ปล่อยในกระชังน้ำแล้วก็ปล่อยลงไปในคลองน้ำเลยครับนี่ก็เป็นรีสอร์ทนะครับที่เฮาเฮ็ดไว้นะครับโครงล่างเฮ็ดไว้ครับแต่ว่าบ่ได้เสียสมบูรณ์เนาะตีโครงตีหยังไว้นะครับก็สิมุ่งหลังคานะครับมุ่งทรงชัวเนาะบ่ได้กันแดดกันฝนกันลม
นั่งเศร้าไม่แห้งระว่างเฮามาเฮ็ดเวียกนะครับมาเฮ็ดสวนเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเนาะอยู่ทงนั่งรับลมเย็นๆนะครับอยู่ใต้ห่มไม้เนาะห่มต้นตะกบห่มกล้วยนะครับห่มบักข้าวนะครับคันเข้าห่มนี่เย็นนะครับเย็นจนหนาวแล้วครับพอมีลมนําแต่ว่าย่างออกมาแดดนี่ก็ร้อนครับแดดเคลื่อนทั้งร้อนทั้งแดดนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับคนเป็นไข้หวัดกันหลายเนาะอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนี่ครับฟังต้องถามก็จะเป็นต้นอินทผลัมนะครับอินทผลัมนะครับต้นใหญ่นะครับสูงกว่าต้นมะพร้าวอีกครับปลูกก่อนต้นมะพร้าวประมาณ6เดือนหรือปีนึงครับยังบ่เป็นลูกบ่ทันได้ผลนะครับเนาะเฮาก็รอรุ่นอยู่พืชตระกูลปาล์มเนาะมะพร้าวน้ำหอมอินทผลัมนะครับพันธุ์บาฮีนะครับกินผลสดเนาะนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมต้นใหญ่ครับโค่นใหญ่ครับปลูกริมคลองนะครับมะพร้าวน้ำหอมนี่เขาสิมักเขาจะมักน้ำนะครับเนาะเขาก็ปลูกริมคลองนะครับริมคลองริมน้ำเขาก็หาขี้ไก่หาเกลือมาใส่เนาะเขาบอกประเภทนี้มะพร้าวนี่เขามักเข้มๆในยักษ์น้อยเนาะมะพร้าวเขาสิมีรสหวานนะครับเขาก็อาจจะต้องหาขี้ไก่นะครับมูลไก่นะครับมาใส่เนาะให้แปลงให้สวนเขาข้าวน้ำหอมก็ได้ผลได้งามนะครับเบิ่งครับลมพัดแห้งครับต้นมะพร้าวเหี่ยวครับเหี่ยวไปตลอดแนวนะครับอ้อมไปรูปตัวยู่นะครับอ้อมสวนเฮาก็ปลูกไปแล้วก็70 80ต้นได้ครับก็ต่อผลผลิตก็น่าสิได้หลายพอสมควรอยู่ครับเฮาก็ออกลูกงามใดเฮาก็สิรีวิวนะครับถ่ายวิดีโอให้เพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับบ่มีพี่น้องได้เบิ่งและชมผลงานนะครับชื่นชมความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับคนที่ใจรักด้านการเกษตรเนาะดำเนินตามแนวพระราชดำรินะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดินตามศาสตร์พระราชานะครับของรัชกาลที่9นะครับเนาะที่เฮาได้แนวทางมาจากเพิ่นนะครับอยู่อย่างพอเพียงนะครับพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นเนาะเดินตามทางร้อยพ่อนะครับเนาะที่เพิ่นผู้แนวทางไว้ชี้นำไว้นะครับศาสตร์พระราชานะครับโครงการพระราชดำริชดำรินะครับได้หลายอย่างที่เพิ่นแนะนำมาสู่ปวงชนนะครับเพื่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนเนาะไปที่ใดแนวทางนี้มาใช้ในการดำรงชีวิตก็สิให้ชีวิตมีความสุขสงบนะครับบ่ต้องไปพึ่งพาวัตถุนะครับหลายนะครับมันมีชีวิตมีที่หน้ามีที่เฮ็ดสวนนะครับมีแปลงผลไม้นะครับปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกนะครับเฮาก็สิมีความสุขนะครับในพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับของเฮานะครับบ่ต้องมีหลายนะครับ 2-3 ไร่ก็เพาะเฮ็ดได้นะครับถ้าหลายกว่านั้นก็สิเมื่อยนะครับมันต้องใช้เครื่องทุนแรงอีกนะครับเฮาก็ต้องลงทุน 2-3 ไร่นี่เฮาก็เพาะควบคุมดูแลได้นะครับแต่ก็เมื่อยอยู่ครับช่วงแรกๆเนาะเสียเหงื่อไปหลายอยู่ครับตักน้ำนะครับหิ้วน้ำนะครับจากคลองนี้รถบักพร้าวนะครับเอาหอดสวนนะครับ 2-3 ทุ่มกับบ่ฮอดบ้านครับแต่ว่าอากาศกับบ่ฮ้อนเนาะเฮ็ดยามเย็นเปิดไฟฉายเอางูกับบ่มีนะครับคันมีงูก็ย่านอยู่แต่ว่าเฮาก็ตัดหญ้าตัดหยังนะครับก็ค่อนข้างสิสะอาดโล่งเตียนนะครับพวกสัตว์มีพิษสัตว์อันตรายก็บ่ค่อยมีครับต่างคนต่างอยู่เนาะเฮาก็ทำหน้าที่ไปนะครับให้ชมนะครับมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์บ้านแพ้วนะครับกับมีพันธุ์กะทิน้ำนะครับเด้อแต่ว่าบ่ระบุจำบ่ได้ครับว่าต้นใดเขียนแปลนเขียนหยังไว้อยู่ในสมุดนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดดูนะครับว่าจุดใดปลูกต้นใดนะครับบ่สันทันลืมครับมะพร้าวน้ำหอมนี่ก็มีประมาณ3สายพันธุ์นะครับที่มาปลูกหอมบ้านแพ้วนะครับหอมตัวไปนะครับแล้วก็หอมไอ้กะทินะครับมะพร้าวกะทินะครับมะพร้าวบ้านเฮาก็มีเนาะหลายๆอย่างแต่ว่าเพิ่นก็แนะนําว่าอย่าปลูกใกล้กันนะครับบักข้าวน้ําหอมกับบักข้าวบ้านบักข้าวกะทินะครับมันอาจสิเกสรปิ้วไปหากันนะครับใกล้พันธุ์ใดเนาะนี่ครับต้นใหญ่ตัวหัวนะครับเกือบ 3-4 เมตรนะครับเฮาก็ลุ้นกันไปว่าสิได้ผลผลิตยามใดเนาะตรงนี้ก็เป็นหน้าเขานะครับข้าวเจ้าเนาะก็ล่มนะครับพอสมควร
าสิต้องใส่รถเกียวนะครับเพราะว่าน้ำร้ายนะครับไปยื่นเกียวในน้ำโดนๆนะครับกันเป็นแผลเป็นอย่างอันตรายนะครับโรคเกียวหนูโรคต่างๆนะครับเกียวในโรคกับพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยครับคนก็หาหลักวัคซีนนำมาท่านนะครับเนาะก็ต้องระวังนะครับดูแลกันนะครับได้ปลอดภัยครับอย่าเสี่ยงนะครับเพราะมีเครื่องดูแลครับใส่ไปได้นะครับแต่ว่าเฮาก็อย่าใส่เกินโตเนาะต้องอยู่บนหลักความพอเพียงเนาะพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับช่วงสายๆนะครับช่วงวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ก็มารีวิวนะครับให้เพื่อนๆนะให้พี่น้องได้เบิ่งนะบรรยากาศหน้าหนาวนะครับเริ่มหน้าหนาวแล้วลมเย็นนะครับนะครับต้นไม้กับพันวิวสวยนะครับเฝ้าเฮาวิวบรรยากาศอย่างงามครับเดี๋ยวต่อไปเกี่ยวเขาแล้วนะครับครับปลูกผักปลูกพืชหมุนเวียนครับปลูกข้าวโพดปลูกแตงโมนะครับสีมิตรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ติดตามอีกทีนึงนะครับสำหรับการติดตามดูแลช่องน้องกอยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับแสดงความคิดเห็นกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ